wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired.เปิดตัวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับ Sontes Big Scooter แดนมังกรเปิดออกมาด้วยกัน2รุ่นวันนี้ทางทีมงาน Motorola เราจะมารีวิวเจ้านี่เลยฮะ 350D รถสกูตเตอร์ตัวเริ่มต้นของคลาส350นะครับต้องเรียกได้ว่าเป็นคันที่จัดเต็มที่สุดในเรื่องของพละกำลังความแรงแล้วก็ความเร็วที่สุดในคลาสนี้แล้วเดี๋ยวมันจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับทั้งเรื่องของฟีเจอร์ฟังก์ชันแล้วก็สมรรถนะ Motorola เราจะมาเล่าให้ฟังกันครับแบรนด์ Sontes นั้นมีมาตั้งแต่ปี2003แล้วก็ทำตลาดทั้งสิ้น71ประเทศทั่วโลกโดยเน้นทำตลาดที่ประเทศฝั่งยุโรปโรงงานของเขาครับสามารถควบคุม QC จากโรงงานตัวเองได้ทั้งหมดอีกด้วยสำหรับแบรนด์ Sontes นั้นครับได้ถูกกลับเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยอีกครั้งโดยครั้งนี้นำเข้าโดย Dynamic Motor ผู้จัดจำหน่ายเดียวกับ Lambetta และก็จะใช้โชว์รูมในการวางจำหน่ายเดียวกันเลยดังนั้นมั่นใจได้แน่นอนครับเรื่องของโชว์รูมและศูนย์บริการรองรับมากพอทั่วประเทศอย่างแน่นอนอย่างที่บอกไปครับเขาเปิดออกมา2รุ่นก็คือ 350D คันนี้และ 350E ซึ่งเราจะมาโฟกัสกันที่ตัว D ครับคันนี้เขาจะเน้นเรื่องของความคล่องตัวแล้วก็สมรรถนะที่แรงมาเต็มชุดไฟครับแน่นอนว่าให้มันเป็นแบบ Full LED เลยโดยทางด้านหน้าเนี่ยเขาจะมาพร้อมกับไฟโคมโปรเจคเตอร์4ดวงด้วยกันในส่วนของไฟท้ายจะเป็นไฟท้ายแบบแยกโคมซ้ายขวามีเส้นไฟ LED แบ่งเป็น2เส้นชุดกุญแจครับเป็นกุญแจแบบคีย์เลส 3.0 ซึ่งต้องบอกว่าดีไซน์เขาเหมือนกับพวกสมาร์ท8เลยถ้าเกิดลูกค้าซื้อไปจะได้พร้อมกับสายริสแบนด์สามารถใช้กันกับมีแบนด์ได้หากกุญแจคีย์เลสแบตหมดไม่ต้องกลัวครับสามารถเปิดเกะลิ้นชักด้านขวาแล้วก็เอาชุดคีย์เลสตรงนี้มาแตะที่สัญลักษณ์ IMO และสามารถออนสวิตช์ที่ตัวรถได้เลยโดยรัศมีการใช้งานของตัวกุญแจนี้นะครับก็จะอยู่ที่ 1.5 เมตรรอบคันรถนอกจากอีกไฮไลท์นึงของตัวกุญแจคีย์เลส 3.0 ครับก็คือตามที่ผมได้บอกไปว่าเขามีระยะการใช้งานรอบรถ 1.5 เมตรแต่ถ้าเกิดเราเดินออกมาห่างจากตัวรถนะครับเกินระยะ 1.5 เมตรเนี่ยรถเขาจะทำการดับให้เองถ้าต้องการจะล็อกรถนะครับง่ายๆครับหลังจากที่ตัวรถดับแล้วนะครับก็หักแฮนด์ไปที่ซ้ายสุดครับแค่นี้ฮะล็อกแล้วตัววินชิลสามารถปรับระดับขึ้นลงได้ด้วยการกดด้วยสวิตช์ไฟฟ้าที่ทางฝั่งซ้ายชุดหน้าจอมาตรวัดเป็นจอสี TFT ที่เรียกได้ว่าให้มาจัดเต็มสุดในคลาสครับสามารถปรับรายละเอียดได้เยอะเหมือนกันนะเรามาเริ่มกันตั้งแต่หน้าจออินเทอร์เฟซนะครับสามารถเลือกปรับอินเทอร์เฟซได้4รูปแบบด้วยกันก็เดี๋ยวจะให้ดูรูปแบบแรกก่อนนะครับอันนี้คือ Raceก็จะเป็นหน้าจอลักษณะแบบนี้ต่อมาเราลองปรับมาที่ Casual ขยับต่อมาครับ Street แล้วก็ปิดท้ายที่แบบ Simple นะครับก็จะสามารถเลือกปรับรูปแบบอินเทอร์เฟซได้ตามแต่ละที่คุณชอบนอกจากนั้นเรื่องของการเชื่อมต่อตัวรถก็จะสามารถดูเชื่อมต่อได้3รูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อบลูทูธผ่านกับชุดหูฟังหรือว่าเชื่อมต่อในส่วนของตัวชุดหน้าจอนะครับซึ่งตัวหน้าจอเนี่ยเราจะต้องสแกน QR code ครับก็จะมีให้เลือกระหว่างเป็นแบบของ Apple หรือว่าเป็น Android ครับซึ่งจุดนี้ไฮไลท์ที่น่าสนใจก็คือเขามีการใช้งานฟังก์ชัน Mirror Link เพื่อสะท้อนภาพจากสมาร์ทโฟนขึ้นไปยังที่หน้าจอของตัวรถด้วยต่อมาตัวหน้าจอครับสามารถปรับความสว่างได้นะ5ระดับด้วยกันแล้วก็ยังสามารถเลือกปรับแบบออโต้โหมดแล้วก็ดาร์กโหมดได้ด้วยอันนี้ก็คือหน้าจอแสดงผลการแจ้งเตือนลมยางนะครับซึ่ง Sontes เนี่ยเขาเคลมไว้ว่าตัว Time Monitor ตรงนี้ครับเซ็นเซอร์นี่มาจากเยอรมนีเลย Traction Control ครับสามารถเข้ามาปิดได้นะโดยเปิดรถทุกครั้งเนี่ยระบบเขาจะเปิดให้อัตโนมัติเลยถ้าเกิดคุณจะเข้ามาปิดคุณต้องเข้ามาที่หน้าต่างนี้นะครับแล้วก็กดติดค้างไว้นะครับจนโลโก้ตัว T มันติดขึ้นหน่วยความเร็วรถก็สามารถเลือกเปลี่ยนได้ระหว่างกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ไมล์เปอร์อาวภาษาตอนนี้จะเปลี่ยนได้เพียงแค่ภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนเพียงเท่านั้นนอกจากนั้นรายละเอียดที่หน้าจอหลักก็จะมีพวกทริปความเร็วโดยเฉลี่ยอั
ตราสิ้นเปลืองโดยเฉลี่ยแล้วก็บอกในส่วนของระยะน้ำมันคงเหลือที่วิ่งได้โวลต์แบตเตอรี่แรงดันลมยางนะครับแล้วก็อุณหภูมิของตัวลมยางแล้วก็ยังมีในส่วนของระยะในการที่จะต้องเข้าไปเซอร์วิสเมนเทนแนนซ์ยังมีการเชื่อมต่อหนึ่งก็คือเชื่อมกับแอปซอนเทสอันนี้ต้องเป็นลูกค้าเท่านั้นนะครับเพราะว่าการเชื่อมต่อตรงนี้จะสามารถใช้แทนกุญแจรถได้เลยชุดสวิตช์กุญแจครับก็ต้องถือว่ามีปุ่มเยอะพอสมควรเลยตั้งแต่ในส่วนของปุ่มไฟสูงไฟต่ำไฟพาร์ทไฟเลี้ยวไฟฉุกเฉินแล้วก็สวิตช์แต่ปุ่มปรับวินชิวไฟฟ้าแล้วก็เซตกับโหมดเพื่อเอาไว้ดูรายละเอียดตรงหน้าจอมาตรวัดฝั่งขวาครับตั้งแต่ในส่วนของปุ่ม power เพื่อออนระบบตัวรถขึ้นมาทั้งหมดปุ่ม run off แล้วก็ปุ่มเปิดปิดไฟปุ่ม engine start นอกจากนั้นครับก็จะมีในส่วนของปุ่มเปิดถังน้ำมันแล้วก็เปิดเบาะอันนี้อีกไฮไลท์หนึ่งเลยก็คือ eco mode ถ้าเกิดเราขี่ด้วยระบบรถปกติเนี่ยครับจะเป็นโหมดสปอร์ตก็คือพละกำลังจะมาเต็มแต่ถ้าเกิดต้องการขี่แบบประหยัดน้ำมันครับก็ให้กดปุ่มนี้ Eco เข้าไปที่คอนโซลด้านหน้าจะมีเกซ้ายกับเกขวาซึ่งเกขวาเนี่ยครับสามารถกดเปิดได้เลยโดยทันทีก็จะพบกับช่องเก็บของที่ใหญ่เพียงพอที่จะสามารถวางสมาร์ทโฟนแล้วก็กระเป๋าสตางค์กุญแจต่างๆเข้าไปได้อย่างสบายส่วนเกียร์ด้านซ้ายเนี่ยจะต้องออนตัวกุญแจรถขึ้นมาก่อนนะครับถึงจะสามารถกดเปิดออกมาได้ซึ่งเขาจะมีในส่วนของพอร์ตจ่ายไฟแบบ Type A แล้วก็ Type C ให้มาถึง2พอร์ตเลยอันนี้ถือว่าให้มาเหนือกว่าคู่แข่งในคลาสตรงกลางถังน้ำมันจะมีความจุอยู่ที่12ลิตรตัวเบาะนั่งครับเป็นเบาะนั่งแบบชิ้นเดียวแบ่ง2สเต็ปซึ่งตัวเนื้อเจลจะถือว่านุ่มมากพอสมควรเลยและนอกจากนั้นวัสดุหุ้มหนังของเขานะครับออกแบบมาดีก็คือจะไม่มีรอยย่นเลยเมื่อเปิดเบาะขึ้นมาครับก็จะเจอกับช่อง U-box เก็บของซึ่งวางหมวกกันน็อกแบบเต็มใบลงไปได้1ใบแต่ต้องวางหงายแบบนี้นะครับไม่ต้องกลัวว่าหมวกจะเป็นรอยเพราะว่านี่ครับเขาให้ผ้าหุ้มกันรอยมาให้ซึ่งตรงนี้สามารถถอดออกมาซักได้ด้วยไม่เพียงเท่านั้นยังมีไฟส่องสว่างพื้นที่เก็บของให้มาอีกด้วยแต่เราก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเนื่องจากตัว 350D เนี่ยเขาเสียพื้นที่ในส่วนของแบตเตอรี่มาอยู่ทางด้านข้างตรงนี้ครับจึงทำให้พื้นที่ U-box เนี่ยมันจะไม่สามารถวางของได้ใหญ่เหมือนกับตัว 350E ที่แบตเตอรี่อยู่ทางคอนโซลด้านหน้าเอาละครับเดี๋ยวผมมาพูดถึงท่านั่งตัว 350D คันนี้กันต่อเลยนะครับอันดับแรกเราเริ่มกันที่ความสูงเบาะกันก่อนเลยจากเบาะถึงพื้นเนี่ยครับอยู่ที่760มิลลิเมตรก็ไม่ได้สูงมากนักนะครับแล้วก็จุดที่ทำได้น่าประทับใจคือการออกแบบตรงเบรนฟอร์บอร์ดครับถ้าสังเกตตรงเบรนไปปลายฟอร์บอร์ดตรงนี้ฮะเขาจะมีการเว้าเข้าไปเพื่อให้เราเนี่ยครับสามารถลงขาได้แบบไม่ต้องถ่างปลายขาออกมากนะครับทำให้สามารถเหยียบลงได้เต็มฝ่าเท้านั่นเองเพราะอย่างผมสูงอยู่175เซนครับก็ยังพบว่ามีระยะหย่อนเข่าอยู่พอประมาณนะครับแล้วก็เหยียบนั่งได้เต็มฝ่าเท้าแบบสบายๆดังนั้นคันนี้เนี่ยครับถือว่าเป็นบิ๊กสกูตเตอร์ในช่วง 350-300cc ที่นั่งได้เหมาะกับคนสรีระไซส์เอเชียอย่างเราๆมากที่สุดคันหนึ่งเลยต่อมาครับแล้วก็พื้นที่วางเท้าฟอร์บอร์ดของเขานะครับก็สามารถวางได้ทั้งแบบเหยียดไปทางด้านหน้าแล้วก็วางแบบตั้งชั้นแบบนี้ตามมาตรฐานของรถบิ๊กสกูตเตอร์ในคลาสนี้ทั่วไปอยู่แล้วนอกจากนั้นครับเรื่องของระยะแฮนด์แล้วก็บอดี้ลำตัวต่างๆนะครับสำหรับผมก็ถือว่าดูจะมีระยะใกล้เคียงกับคู่แข่งทั่วไปอยู่พอสมควรครับในเรื่องของการขี่เนี่ยโดยรวมผมมองว่ายังสามารถขี่ลัดเลาะการจราจรในเมืองได้มีความคล่องตัวในระดับหนึ่งนะครับคันนี้จะให้ความคล่องตัวมากกว่าตัว 350E ซึ่ง 350E เนี่ยชุดคาวลิ่งมิติตัวต่างๆเนี่ยมันจะใหญ่กว่านี้ขึ้นอีกมากครับอันนั้นจะเหมาะกับการขี่ที่อเนกประสงค์มากยิ่งขึ้น 350D คันนี้ครับผมมองว่าเหมาะกับการขี่แบบปาดเปรียวคล่องตัวในเมืองเป็นหลักต่อมาครับเดี๋ยวผมจะมานั่งในตำแหน่งคนซ้อนให้ดูกันนี่ครับพักเท้าเป็นแบบซอฟโคซอฟทัชนะครับก็สามารถแตะและให้มันกางออกได้เลยและจุดที่น่าประทับใจคือพักเท้าอลูมิเนียมของเขาตรงนี้ครับเขาออกแบบมามีขนาดค่อนข้างใหญ่นะทำให้เราสามารถเหยียบลงได้แบบ
เต็มเท้าเลยรู้สึกแบบว่านั่งได้มั่นคงนอกจากนั้นในส่วนของตัวมือจับกันตกเองครับโอ้ถือว่าให้มาขนาดใหญ่มากพอสมควรนะจับได้แบบเต็มกริปมือเลยแล้วก็ทางด้านใต้เนี่ยครับเขามีการออกแบบเป็นวัสดุแบบคล้ายๆยางทำให้สามารถจับได้แบบกระชับมือดียิ่งขึ้นอีกด้วยจุดต่อมาคือในเรื่องของตำแหน่งเบาะผู้สอนครับเบาะผู้สอนตามที่ผมได้บอกไปว่าเจลของเขาเนี่ยครับหนานุ่มประมาณนึงนะครับนั่งแล้วรู้สึกว่าไม่ยวบสรีระตัวผมเองเนี่ยคือผมก็ไม่ได้ตัวใหญ่มากนะครับยังสามารถนั่งได้แบบเต็มก้นอยู่ครับแต่ถ้าเกิดใครตัวใหญ่ๆเนี่ยผมยังมองว่ายังสามารถนั่งได้สบายอยู่นะสำหรับตัว 350D คันนี้แม้ขนาดเบาะของเขาครับจะไม่กว้างใหญ่มากแต่ถ้าสำหรับคนที่เป็นสายซ้อนอย่างคุณผู้หญิงทั่วไปเนี่ยผมเชื่อว่านั่งได้สบายๆอย่างแน่นอนแต่ถ้าเกิดใครที่ตัวใหญ่ๆหน่อยนะครับแล้วต้องการนั่งเดินทางเนี่ยอาจจะต้องไปมองหาตัว 350E ขยับขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งมาที่หัวใจสำคัญเลยครับก็คือเครื่องยนต์ของเขาพิกัดเรียกว่าเต็ม350 cc เลยว่าพิกัดจริงอยู่ที่349 cc ด้วยกันเป็นเครื่องยนต์แบบ Single Overhead Camshaft 4 Valve หม้อน้ำแล้วก็ให้พละกำลังที่เรียกว่ามาเต็มมากกว่าคู่แข่งด้วยครับจากความจุที่เขาให้มาเยอะกว่าตัวนี้ให้พละกำลังถึง36แรงม้าเลยทีเดียวตั้งแต่ฟีลลิ่งการขี่ออกตัวนะครับผมก็ต้องบอกก่อนเลยว่ารถคันนี้ถือว่าเป็นรถที่มีพละกำลังแรงที่สุดแบบรู้สึกได้เลยตั้งแต่เปิดกระแทกคันเร่งนะครับคือมันอาจจะไม่ได้แบบรถพุ่งกระชากแต่ว่าเรารู้สึกถึงแรงของเครื่องครับที่มันดูมาแบบเป็นลูกมีน้ำหนักที่มากกว่านะครับการเปิดคันเร่งอัตราเร่งเนี่ยครับก็ต้องถือว่ามาแบบหนักๆอาจจะไม่ได้พุ่งแบบปุ๊ดปาดมากนักแต่ว่าพอที่ผมได้ลองความเร็วสูงนะครับช่วงทดสอบอัตราเร่งถึงท็อปสปีดเนี่ยอันนี้ยืนยันได้เลยว่าเขาเร็วแล้วก็แรงที่สุดในคาร์ช่วงเซกเมนต์300ถึง400 cc จริงๆเพราะว่าตามหน้าไมค์ที่ผมได้ลองครับวิ่งทางลาดเนี่ยจะอยู่แถวๆประมาณ168นะครับแล้วก็ช่วงลงเนินลงสะพานหน่อยเนี่ยมันจะขยับขึ้นไปอยู่170ส่วน GPS จริงเนี่ยได้เท่าไหร่ยังไงก็สามารถกดย้อนเข้าไปดูคลิปทดสอบท็อปสปีดกันได้ที่ปุ่มตัวไอทางด้านขวาบนครับอันนี้ยืนยันแน่นอนว่ามันเป็นรถที่มีความเร็วสูงที่สุดในคาร์ทของ Big Scooter ช่วง300ถึง400 cc แล้วด้านอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยจากที่เราได้ทดสอบครับจะอยู่แถวๆ26โลลิตรหน่อยๆโดยการทดสอบของเราครับย้องย้ำก่อนว่า Motorola เราไม่ใช่สายประหยัดอยู่แล้วถ้าเกิดคนทั่วไปขี่นะครับแล้วกดโหมด Eco เนี่ยก็น่าจะทำได้ช่วงแถวๆ30กิโลลิตรระบบกันเสถียรครับทางด้านหน้าก็จะเป็นโชคอัพหัวตั้งส่วนด้านหลังครับก็จะเป็นโชคคู่แบบปรับสปริงได้ด้านของฟิลลิ่งการคอนโทรลตัวรถนะครับก็ต้องบอกว่าทางด้านหน้าเนี่ยก็จะดูเหมือนกับรถ Big Scooter คันอื่นๆในคลาสทั่วไปคือยังมีความยืดหยุ่นอยู่พอประมาณนะครับให้ตัวได้อยู่พอประมาณซึ่งจุดนี้มันก็จะมีข้อดีคือการพลิกการโยกรถอะไรต่างๆเนี่ยมันทำได้ง่ายและคล่องแคล่วแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ฟิลที่แบบช่วงล่างด้านหน้าเนื้อหนักๆกว่านี้คุณอาจจะต้องไปปรับเซตในเรื่องของน้ำมันใหม่สักหน่อยนะครับส่วนทางด้านหลังเนี่ยโอ้ผมต้องบอกเลยว่าเดิมๆนะครับอันนี้ผมไม่ได้ไปยุ่งกับค่าโรงงานเลยคือเซตติ้งเดิมๆทางด้านหลังผมขี่คนเดียวตอนเทสท็อปสปีดเนี่ยครับต้องถือว่าแบบแน่นแล้วก็แบบตึบมากๆครับจนแอบรู้สึกแบบสะเทือนเล็กๆ เลยนะครับสำหรับทางด้านหลังก็ต้องถือว่าถ้าเกิดใครขี่แบบน้ำหนักโหลดเยอะๆนะครับน่าจะทำได้ดีพอสมควรเลยระบบเบรคครับเป็นจานดิสเดี่ยวทั้งทางด้านหน้าด้านหลังเลยแต่ต้องถือว่าให้มาแบบจัดเต็มมากๆนะครับทางด้านหน้านี่เป็น Caliper Radial Mount 4 Pot นะครับจากเจจวนเป็นแบรนด์สัญชาติสเปนส่วนทางด้านหลังครับต้องบอกว่าขนาดจานใหญ่มากเท่าที่ผมดูน่าจะใหญ่เท่ากับทางด้านหน้าเลยนะแล้วก็ทำงานร่วมกับปั๊ม Caliper 1 Pot ลูกสูบใหญ่โดยเขาจะมาพร้อมกับระบบเบรก ABS Dual Channel นะครับซึ่งต้องบอกว่าระบบเบรกเนี่ยจัดเต็มมากเลยนะครับทั้งในส่วนของตัวจานเบรกคาลิเปอร์เบรกล่างรวมมาถึงตัวปั๊มเบรกด้านบนนะครับก็ถือว่ามีขนาดใหญ่พอประมาณและมีไฮไลท์ที่น่าสนใจก็คือก้านเบรกเขาครับเป็นก้านเบรกแบบอลูมิเนียมที่สามารถหมุนปรับระดับได้ด้วยนะแล้วก็ยิงสายสวยๆแบบนี้เลยปรับระดับได้ทั้งสองฝั่งโดยฝั่งซ้ายเนี่ยจะมีในส่วนของตัวล็อกเบรกมือด้านซ้ายมาให้ด้วยนะครับเผื่อเวลาไปจอดบนทางลาดชันเรื่องฟังก์ชันเบสสำหรับผมเนี่ยถือว่าทำได้ดีเลยครับ
ให้มาจัดเต็มกับสมรรถนะตัวรถที่แรงที่สุดในคาร์ทคุณไม่จำเป็นต้องไปอัปเกรดคาลิเปอร์เบรกรถเพิ่มเลยเพราะว่าในหลายคันนะครับในคาร์ทของ Big Scooter ช่วง300เนี่ยเราจะพบว่าเบรกที่เขาให้มาเนี่ยพละกำลังมันดูจะน้อยไปสักหน่อยนะครับคาลิเปอร์ส่วนใหญ่จะเป็นเพียงแค่2พอร์ตแล้วก็บางคนอาจจะต้องไปอัปเกรดเป็น4พอร์ตใส่จานขยายเปลี่ยนปั๊มบนอะไรต่างๆแต่ตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันสามารถบีบได้น้ำหนักได้ดีประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็มีพละกำลังในการหยุดรถที่แบบทำได้อย่างมั่นใจกับความแรงตัวรถที่มีดีอยู่แล้วเลยครับใน 350D นี้นะครับเขาจะให้ล้ออลอยด้านหน้าขอบ15ด้านหลังขอบ14นิ้วซึ่งไซส์ล้อเนี่ยแล้วก็ไซส์ยางจะเป็นไซส์เดียวกับคู่แข่งในคาร์ท300ถึง350เลยแต่สำหรับตัวนี้ผมว่าเขามีข้อดีตรงที่ว่าจุบลมครับเขาให้จุบลมมาเป็นแบบข้องอเลยสะดวกในการเติมลมยางเวลาเติมที่ปั๊มสำหรับซีรีส์ยางนี่เขาให้มาเป็นซีรีส์สปอร์ตเลยนะครับ IZS สรุปแล้วครับ Frontage 350D และก็ 350E เนี่ยถือเป็น Big Scooter ในช่วง 350cc ที่แรงที่สุดในคาร์นะครับด้วยความจุ cc ที่เขาให้มาเต็มกว่าถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับใครที่กำลังมองหารถ Big Scooter มาใช้งานครับผมส่วนราคาค่าตัวเนี่ยเราต้องบอกก่อนว่าณวันที่เราได้รถมาทดสอบเนี่ยยังไม่ทราบราคาเปิดตัวนะครับซึ่งถ้าเกิดเปิดราคาแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นราคาไว้ทางด้านล่างนี้ให้เพื่อนๆได้รับทราบกันอีกทีนึงสุดท้ายนี้เพื่อนๆก็ต้องลองมองดูครับว่ารถคันนี้คุ้มค่าสำหรับคุณหรือเปล่าเพราะว่าจุดเด่นไฮไลท์ของเขาจริงๆเลยคือเรื่องของพละกำลังเครื่องยนต์ที่มันแรงที่สุดรวมไปถึงเรื่องของระบบเบรกครับอันนี้ก็จัดเต็มมาตั้งแต่เดิมๆจากโรงงานเลยนะครับรวมไปถึงตัวฟังก์ชันการเชื่อมต่อที่ให้มาครบกันถึง3รูปแบบการเชื่อมต่อแล้วก็หน้าจอสี TFT และไม่เพียงเท่านั้นวัสดุรายละเอียดชิ้นงานอื่นๆก็ถือว่าทำได้ดีตามมาตรฐานที่คาดคิดเอาไว้เลยในเรื่องของสีนะครับจะมีให้เลือก3สีสำหรับรุ่น 350D คันนี้ครับเริ่มกันที่สี Green Turquoise สี Light Gray แล้วก็สีดำ Extra Black คันนี้เอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจแล้วก็สามารถไปติดต่อนะครับได้ทาง Dynamic Motor หรือว่าง่ายๆก็คือ Showroom Lambetta ทั่วประเทศครับและสำหรับในคลิปต่อไปทีมงาน Motorola เราจะนำเสนอเนื้อหาสาระอะไรฝากทุกคนติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ Motorola ให้พวกเราด้วยวันนี้ผมพลขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับWhat you gonna do for, how you gonna move for, what you gonna be, and do you believe?